ในขณะที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัวเรื่องการรีไซเคิลและการลดขยะที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้นเรื่อยๆแต่ชาวบ้านในฟิลิปปินส์กำลังเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นอาหารประทังชีวิตอับดอนไซโกเชียลจูเนียร์พร้อมกับหลานสาวตัวน้อยช่วยกันขนขยะพลาสติกมาแลกข้าวสารพร้อมๆกับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนบายานันทางตอนใต้ของกรุงมะนิลานับตั้งแต่โครงการขยะพลาสติกแลกข้าวสารเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอับดอนรวบรวมขยะพลาสติกมาแลกข้าวสารไปได้แล้วถึง30กิโลกรัมนั่นก็เท่ากับว่าเขาเก็บขยะพลาสติกได้มากถึง60กิโลกรัมแล้วภายในเวลาเพียง4เดือนกว่าๆทุกๆสัปดาห์นะคะที่หมู่บ้านนี้เขาจะจัดกิจกรรมขยะพลาสติกแลกข้าวสารโดยจะให้ชาวบ้านเนี่ยรวบรวมขยะพลาสติกมาแล้วก็มาชั่งกิโลกันนะคะอย่างวันนี้ที่ฉันมีขยะพลาสติกถุงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะได้ข้าวสารกลับมาเท่าไหร่ข้าวสารในถุงนี้น้ำหนัก1กิโลกรัมนะคะขยะพลาสติก2กิโลกรัมจะได้ข้าวสารมา1กิโลกรัมและราคาข้าวสารในฟิลิปปินส์ปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ 30-40 เปโซคิดเป็นเงินไทยประมาณ20บาทค่ะและแน่นอนว่าขยะพลาสติกที่อาจจะดูไร้ค่าสำหรับใครหลายๆคนก็สามารถช่วยต่อชีวิตให้ได้หลายครอบครัวนะคะได้มีข้าวกินอิ่มในมื้อต่อไปค่ะโครงการดีๆแบบนี้ริเริ่มโดยอาดอร์ซานเปโดรผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านบายานันที่ใช้งบประมาณของหมู่บ้านเองเขาเริ่มต้นทำโครงการนี้เพื่อที่จะเก็บรวบรวมขยะพลาสติกที่ดูไร้ค่าและไม่มีใครยอมรับซื้อขณะที่ขยะส่วนหนึ่งไปอุดตันตามท่อระบายน้ำและตามลำคลองซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมในชุมชนและที่สำคัญชาวบ้านก็มีความสุขกันมากที่ได้ช่วยรักษาความสะอาดแถมยังได้ข้าวสารติดไม้ติดมือกลับไปเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยขณะที่อีกฝากหนึ่งของกรุงมะนิลาที่นี่กำลังเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นวัสดุก่อสร้างแบบรักโลกค่ะอิฐเหล่านี้แม้จะดูธรรมดาเหมือนกับอิฐทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วมีส่วนประกอบสำคัญที่มาจากพลาสติกชนิดต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอิฐผสมพลาสติกสามารถผลิตออกมาได้หลากหลายรูปแบบแต่ละชนิดจะมีสัดส่วนของพลาสติกที่ผสมอยู่ในเนื้ออิฐไม่เท่ากันแต่ทางผู้ผลิตบอกว่าสามารถผลิตได้ง่ายกว่าและแข็งแรงกว่าอิฐเนื้อคอนกรีตทั่วๆไป In a year we are using about 1,000 tons of plastics such as to include plastic bottles, PET bottlesThis is used through our products like an eco brick, an eco cast, an eco paver, and an eco board. ความริเริ่มที่เกิดขึ้นในชุมชนเล็กๆเหล่านี้อย่างน้อยๆก็ถือเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านกลุ่มเล็กๆมีพลังเพียงพอที่จะช่วยลดปัญหาจากขยะไปพร้อมๆกับสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังล้นเมืองอยู่ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีหากต้องการก้าวพ้นจากปัญหาขยะพลาสติกต่อไปในอนาคต